น้ำพริกถุงละ10 บาทกินจริงๆแล้วเนี่ยคุ้มวะน้ำพริกกินกี่มื้อก็ไม่รู้10 บาทเนี่ยเหลือ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 ละข้าดิบข้าดิบแซ่บยังไงหัวไก่ย่างต่อด้วยก็อื้อแล้วก็อื้อเพราะว่ากินเยอะเกินใส่นี่หุ้ยนี่ขยะพ่อพ่อกินเอาเลยนะกระดิกมือติ๊กติ๊กติ๊กนอนแบ่งเลยมึงไปเอาเองไปเอาไม่ถึงเอามาไม่แบ่งได้ไงเป็นพ่อต้องเสียสละเอาอยู่ตรงนี้ดูแมวให้หรือว่าการแทงท็อปสปินหรือแม้แต่กระทั่งการแทงที่มีการใส่ข้าวเกี๊ยวนะครับจับขาวแทงแล้วมี power ดีครับหัวคิวนิวซูเปอร์แบ็กเป็นหัวคิวเกรดระดับพรีเมียมเต็มๆซึ่งทางร้านเป็นจูเลียนลูกเครื่องช็อปของเราเป็นผู้นำเข้าจากต่างประเทศเราใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนเพื่อค้นหาโรงงานซึ่งผลิตหัวคิวได้คุณภาพมาตรฐานอย่างที่เราต้องการหัวคิวนิวซูเปอร์แบ็กเป็นหัวคิวที่จับขาวดีและมีพาวเวอร์มากกว่าหัวคิวปกติทั่วไปหัวคิวนิวซูเปอร์แบ็กมีอัตราการยุบตัวน้อยมากและมีอายุการใช้งานมากกว่าหัวคิวในเกรดและราคาพอๆกันคุณสมบัติพิเศษของหัวคิวซูเปอร์แบ็กอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวคิวไม่ใช่ไหมคุณผู้ชมจะมีสารเคลือบป้องกันความชื้นเพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่หัวคิวเพราะฉะนั้นหัวคิวซูเปอร์แบ็กจะเก็บรักษาไว้ได้นานกว่าหัวคิวปกติทั่วไปหลายเท่าก็รู้สึกว่ามันจะตอบโจทย์ในการเล่นนะครับได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นการแทงสกูไทล่าหรือว่าพี่ไมค์ฟันบอกว่าคือหัวคิวป่ะหรือแม้แต่กระทั่งการแทงที่มีการใส่หัวไม้สนุกต้องแพงหัวคิวมันก็ดีแล้วมั้ง
มี power ดีครับก็ใช้กันเดือน2เดือนเขาก็เปลี่ยนใหม่ทั้ง6ตัวก็ใช้หัวคิว super bag นะครับตั้งแต่เรื่องเริ่มครับเริ่มมี super bag ขึ้นมาจนไปคุณไม้แรกได้คิวเรื่องมั้ยลูกทันหัวคิวมันไม่ดีมาซึ่งระยะเวลาการใช้ผมมาได้ประมาณ 4-5 เดือนทันอุ้ยทำไมกินรอบไหนก็ทำรักเอาผักไปกินก่อนชิมมันไม่ใช่หอมผักใช่ไหมเดี๋ยวคุณแม่ไปซื้อเอ้ยเดี๋ยวเราหอมผักอันนี้มันก็อร่อยนะพี่ปลาย่างนะพี่ปลาย่างแซ่บถึงว่าอิ่มผ่าห่างครบถ้วนกินผักเลยแก่งมากกินด้วยนะห้ามขายกินมากกินอย่างเก่งเอาผักเพิ่มเหรอเก่งจังกินจังกินผักสดเลยใช่ไหมเท่สุดพานิกาเล่899ซื้อเลยซื้อจิ๊บไปเลย5,500ตอนเมื่อเช้านี่ให้ดูใช่ให้จำพี่ก็จำไก่ย่างจำมีไม้ขึ้นไก่ย่างจำมีน้ำจำมีน้ำไงอร่อยไหมเส้นเล็กอ่ะเหนียวนุ่มปะล่ะเหนียวแต่ไม่เหนียวไม่นุ่มแล้วแข็งนิดหน่อยเหรออ่ะทำไมได้แข็งอ่ะกอง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 ดูช้างดูช้างพ่อลูกจะขึ้นถังแตกลูกก็ไปดูช้างดิงดิงดิงเป็นอิ่มหรอไงเอาผักอีกไหม